ว่าข้างล่างเน็ตจะไม่แย่นะหวัดดีหวัดดีหวัดดีฮะวันนี้ไลฟ์ข้างล่างนะคะคิดว่าเน็ตน่าจะดีกว่าทุกครั้งมั้งถ้าไม่ดีกว่าทุกคนก็ร้องเรียนให้แม่หนูเปลี่ยนเน็ตให้นะคะเพราะตอนนี้อยู่กับแม่ด้วยสวัสดีค่ะทำไมคุณนุ้ยชอบมาตอนอาบน้ำตลอดเลยถ้าไปเพิ่งอาบน้ำนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วค่ะที่หลังอาบตอนจะนอนเลยถ้าอาบตอนนี้จะไม่เปลืองน้ำเหมือนหนูอะหนูถ้าแบบว่าไม่ได้อยากจะทำอะไรใช่ไหมคะก็จะอาบวันเดียวแบบครั้งเดียวเลยค่ะชุดเดียวทั้งวันแล้วก็ค่อยเปลี่ยนชุดตอนก่อนจะนอนนะคะจะได้ช่วยกันประหยัดน้ำนะคะไม่ต้องซักเสื้อผ้าบ่อยด้วยเห็นหน้าพี่แล้วเขินตอนนี้พี่ก็เขินกันค่ะวันนี้นะครับก็จะมาคุยเล่นกับทุกคนเหมือนเดิมแต่ว่ามีอะไรมาลองทำด้วยเพราะว่ากลัวแบบหมดเรื่องคุยใช่ไหมก็อย่างน้อยก็มีอะไรมาทรงผมทรงอะไรเหรอคะเอ๊ะทรงผมทรงอะไรไม่ทรงอะไรเลยค่ะเป็นทรงปกตินะคะไม่ได้ทำผมใดๆทั้งสิ้นวันนี้ก็คืออาบน้ำแล้วก็แต่งหน้านิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ปัดขนตานะคะแต่ว่าแต่งหน้าหน่อยๆเพื่อตั้งใจจะมาไลฟ์นะคะแต่ว่าผมไม่ทำเพราะว่าขี้เกียจแล้วก็ทำผมไม่ค่อยเป็นนะคะทำเป็นแค่หนีบตรงค่ะนอกนั้นทำไม่เป็นเลยแล้วผมก็เสียมีค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากใช้ความร้อนเท่าไหร่ถ้าเมื่อกี้คุณผู้ชมถามว่าผมทรงอะไรทรงปกติค่ะกินข้าวหรือยังยังเลยค่ะจะมากินข้าวกับทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนจำได้ไหมคะที่เนยโพสไปในแอปใช่ไหมคะว่าเอ้ยว่าแบบมีอะไรที่ทุกคนคิดว่ามันสามารถทานด้วยกันไม่ได้แต่ว่าพอลองกินแล้วเฮ้ยมันได้นี่หว่าอะไรเงี้ยอย่างเช่นที่หนูแบบว่าเห็นปันกินเฟรนฟรายกับไอติมใช่ไหมคะตอนแรกที่หนูเห็นครั้งแรกอะหนูบอกเลยว่าหนูบอกเลยว่าหนูเนี่ยทั้งเสียงรถทั้งเสียงหมาหนูอะตกใจมากเพราะว่าหนูไม่เคยกินอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอหนูเม้นไปใช่ไหมคะแล้วทุกคนก็บอกว่าเฟรนฟรายกับไอติมอะอร่อยมากก็เลยคิดว่าโอ้มันคงเป็นเรื่องจริงแหละที่มันคงอร่อยอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ไปอ่านจากที่ทุกคนพิมพ์มาให้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือกับหนู แล้วก็บางคนก็แบบอาจจะเม้นไปบอกว่าเม้นไม่ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่เม้นไม่ได้เอ๊ะทำไมมัน นั่นแหละก็เห็นบางคนก็บอกในทวิตเหมือนกันนะคะว่ามาบอกในนี้แทนละกันหนูก็แคปมาด้วยนะแต่ว่าวันนี้หนูเอามาแค่ไม่กี่อย่างค่ะ เออไปจิ เมจิแย่งซีนเพราะว่าอยู่บ้านใช่ไหมคะก็คือพยายามเอาของที่มันมีอยู่ในบ้านแล้วก็หาซื้อง่ายแบบไม่ได้ไปห้างนะคะมันก็เลยมีไม่กี่อย่างค่ะที่พอจะตรงกับที่ทุกคนบอกมางั้นเรากินก่อนดีไหมคะเราค่อยคุยเพราะว่าเดี๋ยวจะละลายเอานะคะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นจริงถือว่าเป็นคนที่กินอะไรก็อร่อยง่ายมากเลยค่ะเจนนี่ดาชอบบอกว่าพี่เนยกินอะไรก็อร่อยแบบเวลาชิมนู่นชิมนี่ว่าเฮ้ยอร่อยจังเลยอ่ะก็รู้สึกว่าเป็นคนกินง่ายมากค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่า
ที่เตรียมมาดูไปด้วยกันนะทุกคนบอกว่าดูแบบเป็นเรื่องแบบแปลกๆแต่หนูรู้สึกว่ามันไปด้วยกันได้เธอหน้าเหมือนแฟนเราเลยใช่เราเป็นแฟนเธอไง แฟนกินข้าวกัน เราว่ากินอันแรกกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเล่นๆกันนะคะอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะคะแค่อยากเล่นอะไรกับทุกคนให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็อยากเล่นด้วยเฉยๆอยากเล่นด้วยอ่ะอยู่บ้านมันเหงานะคะก็อยากเล่นด้วยเฉยๆอันแรกนะคะที่คิดว่าไปด้วยกันได้ซอฟๆเลยกินข้าวก่อนนะคะกินข้าวแล้วค่อยกินหวานนะคะก็คือข้าวกับมันฝรั่งทอดกรอบแต่ว่าคนที่มาคอมเมนต์นะบอกว่ารสต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าหนูซื้อมารสเดียวค่ะก็คือรสโนริสาลายค่ะคิดว่ามันไปด้วยกันได้อันนี้ก่อนกินก็คิดอย่างนั้นเลยหนูก็ตักข้าวมาแล้วนะคะตักข้าวมาแค่นี้ค่ะ เพราะว่าเราวันนี้เราจะกินแต่ว่าหลายอย่างแล้วข้าวเย็นอีกอ่ะหนูก็กลัวท้องหนูจะแตกก็เลยเอามาอย่างชิมอย่างละคำสองคำนะคะทุกวันนี้ทุกคนหนูอยู่บ้านใช่ปะหนูกินถี่มากหนูกินวาระแบบหลายๆมื้ออ่ะโอ้นี่ซอสมาม่าเผ็ดนะแต่ว่าเราจะมากินข้าวกันโอ้ยอย่างนี้มันก็จะได้รสชาติซอสมาม่าเผ็ดใช่ไหมต้องไปเอาช้อนอีกช้อนหนึ่งปะหนูไม่เป็นไรเอาใช้ทิชชู่เช็ดเอาก็ได้ที่เก็บเลยวันนี้ร้อนเนาะทุกคนร้อนไหมนี่เหมือนเด็กเล่นอะแต่ว่าเราเอามาแค่เราจะใช้นะคะจะไม่เสียของทิ้งหนูก็นี่มันฝรั่งเอามาคลุกกับข้าวใช่ไหมตื่นเต้นเอามาคลุกกับข้าวเฮ้ยมันน่ากินน่ะด้วยความที่มันเป็นสาหร่ายอ่ะทุกคนแล้วมันก็คลุกไปกับข้าวแม่ชิมไหมนี่ค่ะอ้ามนี่นะคะเห็นไหมคะเห็นมันฝรั่งอบกรอบไหมคะรสสาหร่ายมาม่ารู้ตัวทำไมอ่ะอ๋อพูดมาม่าใช่ไหมไม่เป็นไรเรารู้กันแค่นี้ทุกคนอย่างนี้ฟิตค่ะใช้ด้วยกันได้แต่มันก็จืดๆหน่อยอ่ะด้วยความที่เอาสารายมันก็จืดๆใช้กันได้อ่ะอยากคิดว่าถ้าใส่น้ำปลาหน่อยว่าจะดีเพราะว่าเป็นคนกินเค็มหนูเป็นคนกินเค็มมากหนูว่าคิดว่าไปด้วยกันได้ตอนนี้นะคะโมจิกับเมจิก็คือนั่งเฝ้าหนูอยู่ข้างล่างเพราะว่าหนูมีของกินหนูก็จะเป็นที่สนใจขึ้นทันทีเลยค่ะถ้าหนูมีของกินได้อยู่แปลว่าได้กินข้าวไม่หมดทางไหนก็ตักนะหิวหรือหิวยังไม่ได้กินข้าวเย็นไงหรือว่ามันหิวได้แหละต่อไปค่ะคืออะไรอ่ะต่อไปคือมาม่าเผ็ดคือของโปรดหนูเลยครับผมหนูซื้อมาเป็นแพ็คเลยค่ะอันนี้คือซื้อมาติดบ้านไว้อยู่แล้วเพราะหนูชอบกินมากแล้วมันออกสุดอ๋อมาม่าอีกแล้วขอโทษค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสเผ็ดนะคะนี่แต่ว่าเขาออกอันใหม่มาไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าดีใจมากเพราะว่ามันเป็นเส้นเล็กมันลดแคลลงค่ะแล้วก็ไม่ทอดอ่ะเขาบอกอย่างนี้ค่ะติดแบรนด์ขอโทษจริงค่ะช่วยกันนะถ้าสมมติเกิดแบบต้องจ่ายค่าอะไรทุกคนเดี๋ยวหนูจะวางเลขบัญชีทิ้งไว้แล้วทุกคนก็สมทบทุนช่วยหนูได้นะคะลืมแป๊บนึงนะอ๋อเขาบอกว่ากินกับที่หนูพอฉาดได้นะคะก็คือกินกับไอติมค่ะหนูซื้อไอติมมารสวานิลาค่ะมาม่าเผ็ดแซ่บๆความจริงคิดมาม่าเผ็ดก็อร่อยแล้วนะ
มาหน้ามาเนยให้ตาหวานไปหรอถ้าหอเห็นคุณตาตัดหน้ามาอยู่ใช่ไหมคะเป็นเด็กเลยคุณตาน่ารักเห็นคุณตาเคยพูดว่าอยากลองตัดหน้ามามาสักพักแล้วนี่ไอติมอันนี้หนูไม่คิดว่ามันจะไปด้วยกันได้อะแต่ว่าก็ไม่แน่อะไอติมละลายแล้วนะรสวานิลาสักทีเถอะครับมาว่าเอกวินเคล่ะอ๋อนี่กินเปล่าก็อร่อยแล้วนะเมจิกนี่ค่ะอ่ะระวังท้องเสียนะได้เลยค่ะเพราะหนูจะกินแค่คำเดียวเท่านั้นหนูจะเก็บท้องไว้กินอาหารเย็นก่อนนะคะนี่หนูคิดว่าไปด้วยกันไม่ได้ด้วยความเป็นมาม่าเผ็ดด้วยแต่บ้านหนูมีมาม่าอันนี้อย่างเดียวว่ามาม่าอีกแล้วอ่ะเราจบกันเถอะเราจบกันเถอะทุกคนรู้สึกว่ามันกินได้อะหรือว่าหนูจะเป็นคนกินอะไรก็ได้จริงๆทำไมอะทำไมรู้สึกว่ากินได้เอ๊ะไหนลองเอาใหม่อ่ะลองให้มันทั่วถึงมันเป็นความสุขของหนูจริงๆเลยค่ะกับไอติมไปด้วยกันได้ไม่อร่อยนะอร่อยอ่ะจริงๆทำไมอ่ะไม่เข้าใจหนูก็ชอบกินอะไรแปลกๆใช่หนูเป็นคนชอบกินอะไรแปลกๆหนูเห็นได้ทุกคนเม้นมาใช่ไหมคะบางอันหนูก็รู้สึกว่าไม่เห็นแบบว่าเอ้ยหนูกินนะหนูเคยกินนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะมองว่าแปลกแต่หนูรู้สึกว่าหนูเคยกินหนูเป็นคนชอบกินอะไรงงๆด้วยได้ค่ะใครที่เม้นมาขอบคุณมากค่ะไม่คิดว่ามันจะได้ถ้างั้นเฟรนฟรายไก่ติ๋มก็คงอร่อยมากๆจริงๆแล้วล่ะถ้านี้ไปด้วยกันได้ต่อไปนะคะหนูคิดว่าอันเนี้ยก็น่าจะไปไก่ติ๋มได้อันนี้เดาอันนี้ไม่มีใครบอกแต่ว่าอยากลองเองคิดว่าไปได้ไปได้ไม่รู้ว่าไปได้จริงๆหรือเปล่างงตัวเองเหมือนกันอ่ะอร่อยเป็นเปล่าๆเลยอ่ะอีกอันนึงที่คิดว่าน่าจะไปด้วยกันไม่ค่อยได้แต่เลือกมาก็คืออันนี้เขาเรียกอะไรคะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อข้าวโพดอบกรอบอันนี้พูดยี่ห้อไม่ได้ข้าวโพดอบกรอบที่หนูชอบตอนเด็กหนูจะมาใส่นิ้วแต่เดี๋ยวนี้ทำไมมันไม่ค่อยโป่งอ่ะคือยังใส่นิ้วไม่ได้ปกติจะมาใส่นิ้วข้าวเนี้ยก็กินเงินกินเนี่ยค่ะกินกับโยเกิร์ตค่ะแล้วที่บ้านก็มีโยเกิร์ตอยู่แล้วมีอยู่อย่างเดียวด้วยไม่รู้ว่าที่ทุกคนเสนอมาว่าให้เป็นโยเกิร์ตอ่ะคือโยเกิร์ตรสอะไรแต่บ้านหนูมีแค่อย่างนี้อย่างเดียวค่ะแล้วไปเอาโยเกิร์ตกันนะคะเปิดตู้เย็นก่อนค่ะนี่ค่ะโยเกิร์ตก็คือกรีกโยเกิร์ตด้วยนะคะสูตรน้ำตาลน้อยใช่สูตรน้ำตาลน้อยโอ้เหมือนจะเป็นสูตรไม่หวานแน่เลยกินน้องโยเกิร์ตหรอใช่ค่ะเดี๋ยวน้องจะกวนเราก็จะตักกินแค่นิดเดียวค่ะบอกว่ากินข้าวโพดอบกรอบกับโยเกิร์ตหนูเดาไม่ออกอะเดารสชาติไม่ค่อยออกว่ามันจะเป็นยังไงนะ
เป็นโยเกิร์ตที่ไม่ค่อยหวานอยู่แล้วเราจะลองกินกับข้าวโพดอบกรอบอันนี้ไม่พลาดชวยปัม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 มันก็ไม่ได้เชิงว่าไปด้วยกันไม่ได้ไปด้วยกันได้อะแต่ถ้าเป็นรถอื่นมันจะไปด้วยกันได้มากกว่านี้แหละไปด้วยกันได้ก็ต้องบอกด้วยว่ารถอื่นมันเหมือนพอหนูเคี้ยวเข้าไปใช่ป่ะมันเหมือนมันแยกกันอะมันอยู่ในปากแล้วมันแยกกันส่วนโยเกิร์ตก็อยู่ส่วนโยเกิร์ตส่วนความเค็มไปกันได้หนูสามารถกินด้วยไปได้กันได้แต่ว่าแต่ว่ามันก็แยกๆกันไปอยู่อะแต่ว่าสุดท้ายก็ไปด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายแต่ว่าแรกๆก็แยกกันไปแต่ว่าก็ค่อยไปด้วยกันนะ อีกคำหนึ่งเตรียมห้องน้ำไปด้วยกันได้หมดแหละสำหรับหนูอะหนูกินได้หมดเลยได้ค่ะเยี่ยมขอบคุณมากนะคะทุกเมนูเลยหนูไปได้หมดเลยค่ะมากินข้าวด้วยกันไหมคะอร่อยแน่นอนได้ค่ะเมื่อเช้าหนูทุกวันเนี้ยแม่จะเป็นคนทำกับข้าวให้กินใช่ไหมคะทุกเช้าเลยค่ะไม่ใช่ทุกมื้อเลยตอนเนี้ยแล้วก็หนูก็บอกว่าหนูชอบน้ำพริกของแม่มากไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาทูอะไรอ่ะหนูบอกแม่น้ำพริกของแม่คืออันดับหนึ่งเลยแม่แบบว่าขายไหมขายพริกไหมเพราะในหมู่บ้านเขาจะมีแบบว่าคนทำอันนู้นอันนี้ขายกันในไลน์หมู่บ้านใช่ไหมแม่ขายเลยเนี่ยเชียร์แบบเชียร์มานานแล้วด้วยค่ะแล้วแม่ก็บอกว่าเนยอร่อยคนอื่นเขาจะอร่อยไหมแม่ก็ไม่มั่นใจเพราะว่าหนูเป็นคนที่อร่อยทุกอย่างอยู่แล้วเป็นปกติแต่ว่ามันอร่อยจริงๆนะคะรออุดหนุนน้ำพริกแม่หนูได้แต่ไม่รู้จะทำวันไหนแบบว่าบิวตั้งนานแล้วไม่ทำสักทีมากินข้าวบ้านเราเปล่าแม่ชวนไปค่ะไปค่ะไปค่ะ ชอบกินมากเลยค่ะกินได้เรื่อยๆอันนี้นะคะของก็เหลืออยู่นะคะต้มตอนแรกเนี่ยหนูต้มมาแค่ครึ่งห่อเองนะเหลือเต็มเลยทุกคนแล้วเราก็จะกินให้หมดนะคะจะไม่เสียดายของนะแบบไม่กินทิ้งกินขว้างนะความจริงอิ่มแล้วแต่ว่ากลัวเสียดายของเฉยว่าคือมันจะพูดมากครับชอบกินบะหมี่กุ้งทำรูปรสเด็ดรูปรสเผ็ดมากชอบมากมากอะไรที่ไม่มีผักอะไรมาเดี๋ยวนี้หนูกินผักเยอะขึ้นแล้วนะทุกคนกินแล้วปวดท้องค่ะไปด้วยกันได้ค่ะจริงลองดูเปิดโลกใหม่เปิดแบบว่าประสบการณ์ใหม่ลองกินพอกินเปล่าก็อร่อยกว่าเลยมันอยู่ของมันเดียวแล้วไข่เจียวกับโยเกิร์ตไปด้วยกันได้นะพี่เนยจริงเหรอมีไข่เจียวอยู่หลังบ้านค่ะเมื่อเช้าแม่ทำไข่เจียวจริงเหรอหลอกกันปะเนี่ยเอาตัวนะเธออย่ามาหลอกเรานะหยุดไม่ได้แล้วค่ะมีคำถามค่ะทุกคนว่าหนูควรไปตัดหน้ามาดีไหมเพราะตอนเดียววันยาวใช่ไหมคะ
แล้วทุกวันนี้ก็คือชินกับการปัดกับไม่ไว้หน้ามาแล้วอะแต่ทุกคนชอบอันไหนมากกว่าคะเคยถามบ่อยแล้วแหละแต่ว่าเผื่อเปลี่ยนไงเพราะว่าเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนฮัลโหลตัดเยยมูงแงเออเฮ้ยเหรอไม่ต้องตัดอ่าตัดครับดีดีตัดค่ะไม่ดีอ้าวชอบเปิดไหมมาเสียงแตกนะตอนนี้อันไหนก็น่ารักใช่เลยคำนี้ใช่เลยค่ะหนูก็แล้วแต่วันนะเหมือนกันแบบว่าแล้วแต่อารมณ์อะอยู่ๆก็เอออยากมีเหมือนกันนะอยู่ๆก็ไม่อยากมีนะแต่พอไม่มีก็รู้สึกถึงความง่ายในการทำผมเลยค่ะแบบไม่ต้องมานั่งเซฟโดนลมก็ไม่ต้องมานั่งจับเท่าไหร่ทำไมคะอยากกินหรอคะแบบไหนแค่เป็นเธอเราก็ชอบหมดทุกคนเป็นยังไงบ้างคะ always spoil ใช่ทุกคนชอบ spoil หนูแต่หนูก็ชอบอยู่นะทุกคนเป็นไงบ้างคะอยู่บ้านหนูอยู่บ้านมานานมากแล้วค่ะวันนี้หนูเปลี่ยนอุปกรณ์ในการไลฟ์ด้วยทุกคนมันแปลกมันต่างกันไหมคะหนูไม่รู้ไงอันนี้เป็นครั้งแรกที่หนูลองเปลี่ยนมาไลฟ์ในไอ้พูดยี่ห้อได้ไหมนะในอันใหญ่ค่ะปกติไลฟ์ในโทรศัพท์แต่อันนี้ลองจอใหญ่เพราะว่าอยากเห็นหน้าตัวเองชัดๆ อยากเห็นหน้าชัดๆในการไลฟ์ในภาพที่ทุกคนเห็นมันต่างกันไหมคะได้เวลากลับไปฝึกงานในพื้นที่สีแดงป้องกันดีค่ะสมุทรปราการก็เป็นพื้นที่สีแดงเหมือนกันค่ะพ่อหนูก็ยังแบบว่าต้องออกไปทำงานทุกวันอยู่เหมือนกันแต่ก็พยายามป้องกันอย่างเต็มที่แล้วเนาะเราก็พยายามเต็มที่ของเราแล้วอะแต่ว่ามันก็ยังต้องทำมาหากินใช่ไหมคะพ่อก็ยังต้องออกไปทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สุดๆแล้วเราก็พยายามแล้วอะเน็ตดีขึ้นนะเพราะว่าไลฟ์ข้างล่างค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าเน็ตหนูมันก็ดีอยู่น้ำแล้วแต่วันเฉยๆถึงแม้วันที่มันไม่ดีจะมากกว่าทุกคนใช้คำว่าแท็บเล็ตได้นะลืมคำนี้ไปเลยโทษนะคะหนูไม่ค่อยถูกกับเทคโนโลยีอะไรคำเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็จะน้อยมากเลยค่ะชัดมากเลยค่ะวันนี้หรือว่าเพราะว่าไลฟ์ในแท็บเล็ตค่ะเลยเกี่ยวไหมวันนี้เน็ต 9,000 ไม่กระตุกดีแล้วครับดีแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าแสงมันเยอะมองคอมเมนต์ไม่ค่อยหรอกหรือว่าสายตาหนูสั้นเพิ่มก็ไม่รู้ค่ะมันมองคอมเมนต์ไม่ค่อยชัดเนี่ยอันนี้ถึงชัดเพราะว่ามันเล็กใช่มันเล็กไลฟ์กับของกินคือเซฟโซนของหนูค่ะหนูรู้สึกว่าเวลาอยู่กับของกินแล้วหนูแฮปปี้ค่ะผมอยากโดนพี่เนยด่าครับเอาคำว่าอะไรดีครับลดแสงเอ้ยฉลาดจังเน็ตไม่ดีอีกแล้วเห็นไหมลดแสงปุ๊บเน็ตไม่ดีเลยคนลดแสงปุ๊บเน็ตไม่ดีเลยค่ะเกี่ยวไหมเกี่ยวปะไม่ใช่แล้วดูสิพอทุกคนชมว่ามันเป็นเน็ต 9,000 น่ะมันเหิมเกรมมากเลยค่ะดูสิมันกลายเป็นเน็ต9บาทอีกแล้วอะทำไมอะหนูแค่ลดแสงเองนะแป๊บนึงนะทุกคนกำลังมาแป๊บนึงอะระหว่างที่รอชัดกินรอแล้วกันป๊อป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 
มีอกไก่ด้วยนะอกไก่ทุกวันนี้กินอกไก่บ่อยมากเลยค่ะแม่ทำอร่อยมากโรยเกลือหนูว่ากินกับมันไม่อร่อยคุณแม่คะเมื่อเช้าพี่ก็กินเหมือนกันเลยอกไก่ใช่ไหมคะรีวิวรักยิ้มหน่อยตาเล็กหนูว่าไม่แน่ใจว่ามันใช่รักยิ้มหรือว่าเพราะแก้มเยอะมันเลยพับก็ไม่รู้ค่ะทั้งนี้ไม่เห็นไม่ค่อยมีน้อยอ่ะทั้งนี้เยอะกว่าโอ้มีคนถามหนูด้วยค่ะว่าไฟใต้ตาเนี้ยของจริงหรือว่าจุดใช่ไหมคะหนูจะมาเฉลยค่ะไฟใต้ตานี้ของนะคะบวกกันค่ะสิฟ้าละบวกกันค่ะคืออยู่ๆอ่ะหนูก็เห็นว่าใต้ตาของหนูอ่ะมีไฟขึ้นค่ะแต่ว่ามันอ่อนมากแต่ว่าของจริงตอนล้างหน้าที่ไม่แต่งหน้าก็มีให้เห็นค่ะแต่ว่าอ่อนมากจริงหนูก็เห็นปุ๊บใช่ไหมคะหนูก็เลยจุดค่ะหนูก็เลยจุดให้มันเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นสองอย่างรวมกันค่ะมีแบบเบาๆอยู่แล้วเดี๋ยวไว้แบบว่าจะถ่ายให้ดูว่าตอนที่ไม่ได้แต่งหน้ามันเห็นขนาดไหนแล้วก็เลยจุดทับไปค่ะก็เลยเห็นชัดปกติมันจะไม่เห็นก้าวกินผักโชว์หรือเปล่าแม่บอกว่าวันนี้ผักหมดค่ะปกติอ่ะแม่จะกินผักทุกวันทุกมื้อใช่ไหมคะแม่ทำกับข้าวเองแต่วันนี้ไม่มีผักเลยเพราะว่าแม่บอกว่าผักหมดแล้วเดี๋ยวก็จะได้ต้องไปห้างคงต้องได้ไปซื้อแบบอาหารมาตุนเอาไว้หมดไวมากเพราะว่าทำกินทุกวันเลยค่ะวันนี้ก็เลยไม่มีผักในมื้ออาหารเลยมีแต่ผลไม้เต็มบ้านเลยค่ะตอนนี้ที่บ้านมีทั้งส้มมังคุดลำไยเงาะเพราะว่าพ่อซื้อมาไหว้พระค่ะแล้วพ่อซื้อบะถี่มากินไม่ทันเลยค่ะแม่ก็เลยเอาลำไยลำไยพ่อซื้อบ่อยมากหนูว่าจำได้เลยแม่เอาลำไยมาเปียกข้าวเหนียวเปียกลำไยสองรอบแล้วค่ะแล้วต่อด้วยลำไยลอยแก้วอีกรอบนึงแล้วก็มีลำไยมาอีกรอบนึงก็คือแบบว่าพ่อซื้อแต่ลำไยมานะคะอาจจะชอบหมดจริงป่ะจริงค่ะผักหมดจริงไม่งั้นหนูกินทุกคนดูไปแล้วหนูอ่ะโตแล้วกินผักได้ยังเยอะขึ้นนะคะเมื่อคืนได้ดูซีรีส์ไหมคะได้ดูค่ะดูเป็นเพื่อนแม่มา5ทุ่มใช่ไหมตอนแรกช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ดูแล้วเพราะว่าดูแล้วหน่วง ดูแล้วหน่วงๆอะไรไม่รู้แบบว่าสงสารทั้งพระเอกนางเอกอะไรก็ไม่รู้สงสารพระรองด้วยสงสารไม่หมดเลยตอนนี้ก็เลยไม่อยากดูอยากรอให้จบก่อนแล้วค่อยดูปรากฏว่าเมื่อวานแม่แบบอยากให้นั่งดูเป็นเพื่อนก็เลยนั่งดูสงสารพระรองมากใช่สงสารพระรองมากแต่ว่าก็หลงเสน่ห์พระเอกอยู่ดี แม่หนูอะติดมากติดแบบตอนแรกหนูเป็นคนชวนให้ดูเรื่องนี้ใช่ไหมคะจนหนูแบบไม่ได้ดูแล้วแม่ก็ดูยังดูซ้ำด้วยแม่ชอบมากคิดถึงคุณอบจังเลยโอตะคนบทไม่คิดถึงค่ะห
นายทีมใครในเชียร์คู่ไหนเว้ยยากอ่ะคือเนยอ่ะเพิ่งเถียงกับแม่เมื่อวานนะคะแบบว่าแม่ชอบพระเอกมากแม่บอกว่ายังไงแม่ก็ทีมพระเอกหนูก็เลยบอกว่าหนูก็ชอบพระเอกเหมือนกันแต่ว่าด้วยฟีลลิ่งของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบแนวนี้แต่ว่าพอพระรองอ่ะเขาแสนดีมากแสนดีมากๆเลยอ่ะแล้วหนูก็เลยพูดว่าที่เมื่อวานเมื่อคืนเป็นซีนพระรองแบบว่าให้ดอกไม้นางเอกใช่ไหมคะหนูก็เลยว่าเฮ้ยเป็นหนูอ่ะหนูก็ไม่ปฏิเสธนะเพราะว่าเขาดีมากจริงๆดีแบบดีจนไม่รู้ว่ามีดีขนาดนี้ได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เถียงกับแม่บอกว่าไม่แม่ไม่ชอบคือเถียงกันเราสงสารพระรองไงแต่เราก็ชอบพระเอกนะเลือกไม่ได้แล้วแต่นางเอกละกันค่ะ เราชอบคนแบดแบดใช่ชอบภายนอกแบดแบดแต่ว่าข้างในก็อบอุ่นนะเห็นพี่เนยแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าเชียร์คนละทีมเหรอพี่ไม่ได้เชียร์ใครเลยค่ะพี่รอดูตอนจบอย่างเดียวเลยสุดท้ายเขาจะเลือกใครก็แต่ว่าเรื่องเขาทีมที่โซนอ๋อโซนจีหวานใช่ไหมคะดูเหมือนกันเมื่อวานก็แบบว่าน่ารักอะคือคู่ดูคู่นี้ก็ฟิลแบบน่ารักน่ารักดีแต่เมื่อวานเขามีแบบว่างอนกันด้วยทีมพี่ตาน้อนเนยพี่เนยกินอะไรเข้าไปถึงน่ารักกินอกไก่ค่ะกินอกไก่ฝีมือแม่ค่ะเสร็จวันเนาะเจ็บมาแล้วอ่ะเขาจะพูดยังไงอ่ะกินเก่งมากเลยใช่ค่ะอืมก็คอมันติดฟันอ่ะ ถ้ายิ้มอ่ะเลยกว่าเห็นน้องพี่เนยครับเนยครับขอหนึ่งแอปหลายแอปแล้วค่ะมีอบห้อยตรงตู้เย็นด้วยค่ะเนยกินอะไรแม่อร่อยบ้างหัวหอมค่ะแม่เคยรู้สึกว่าหัวหอมอร่อยเลยต้องไปเอาไม้จิ้มฟันมาเขี่ยความจริงอ่ะเขี่ยอยู่ทุกวันเลยค่ะ เพราะว่าผัดฟันใช่ไหมคะแล้วพอแบบฟันมันขยับอ่ะมันก็จะมีแบบติดง่ายมากเลยเมจิอ่ะเมจิอยู่นี่ค่ะนั่งมองอยู่มองยายอ่ะเรื่องเราเหรอเอพี่นายใส่ลีบ้างไหมคะตอนนี้ไม่ได้ใส่ลีค่ะใส่เป็นอุปกรณ์จัดอยู่เป็นแบบใส่แต่ว่าตอนกินไม่ได้ใส่ค่ะ พี่นายชอบกินอะไรเดี๋ยวซื้อไปจีบชอบกิน
ชอบกินอกไก่แล้วค่ะตอนเนี้ยกินทุกวันตอนแรกเฉยๆบางทีก็ออกแนวไปทางตอนไม่ค่อยชอบเพราะว่าแห้งแต่ว่าพอได้กินทุกวันก็เริ่มชอบแล้วค่ะที่ในวันนี้วันเกิดหนู Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างเลยเพียบกำลังจะหาว่าเอาอะไรเป็นเค้กดีไม่มีนะคะ ไม่มีกินบ่อยไม่ดีครับนานๆไปจะปวดตามข้ออ๋อหมายถึงแบบว่าเกาใช่ไหมคะที่แบบกินไก่เยอะใช่ไหมหนูจะไม่กินเยอะค่ะรับทราบครับผมพี่น้อยกอดกันกอดกันค่ะมา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 คนดีกอดกันกอดกันทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมคะแก้วไงแก้วเองแก้วแตกค่ะทุกคนแตกละเอียดเลยค่ะแม่ดุแน่เลยค่ะบ๊ายบายก่อนกระปุกแก้วแตกเลยเห็น iPad ไม่ได้ตกไงแก้วตกไงแก้วแตกโดนแน่แง่มันเป็นอุบัติเหตุนะเดี๋ยวไปเก็บแก้วแป๊บนะคะเดี๋ยวคุณแม่ดุแน่ใช่ค่ะคุณแม่เริ่มน่าเครียดแล้วค่ะตอนนี้คุณแม่พี่เขาไม่ได้ตั้งใจนะคะอย่าดุกันนะใช่ค่ะถ้าแม่ตีเนยตีผมดีกว่าครับมาที่บ้านเลยค่ะตอนนี้เลยพี่เนยน่ารักมากผมชื่อไลออนสวัสดีครับไลออนนี่คำเฉยพ่อไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นนะแกงบ้าสิไม่ได้แล้วแกงไม่ดันแล้วอ่ะเราจบไลน์โดนแน่มันเป็นอุบัติเหตุนะคะฉันกอดที่รุนแรงที่สุดกอดใครไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องกอดตัวเองละไม่เป็นไรนะเนยเรายังเด็กอยู่มันเป็นอุบัติเหตุไม่ปิดไลน์ไม่โดนค่ะงั้นก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะทุกคนต้องช่วยหนูด้วยนะคะพรุ่งนี้สเตจไซชูเบลครบ1ปีทุกคนนับด้วยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะทุกคนจำได้ด้วยหรือว่าหนูมีหนูคนเดียวที่จำไม่ได้เก่งมากเลยค่ะอยากขึ้นสเตจแล้วอ่ะอ
ป็นไรค่ะทุกคนพี่น้องเนยนี่ตั้งใจโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรมีอาหารเพื่อสุขภาพแนะนำไหมคะไข่ต้มค่ะเดี๋ยวนี้ชอบกินไข่ต้มมาเลยค่ะกินแค่นี้หนูไม่ค่อยกินอาหารสุขภาพเท่าไหร่อ่ะกินมีแต่ไข่ต้มแต่ว่าถ้าอย่างแบบซื้อขนมอะไรก็จะพยายามซื้อที่มันน้ำตาลน้อยๆ อย่างโยเกิร์ตอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าพยายามอยากกินนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ขอให้มันช่วยแบบเรื่องพลังงานหรือน้ำตาลน้อยนิดนึงอะไรเงี้ยโอชิเบปันเนยเลยครับรอเลยไม่เอาหนูอยากขึ้นรีเทิร์นแมตช์กับปันค่ะหนูบอกปันนานมากเลยว่าหนูอยากขึ้นรีเทิร์นแมตช์ไม่อยากขึ้นโอชิเบกับปันอยากขึ้นรีเทิร์นแมตช์ค่ะ เก็บเรียบร้อยแล้วค่ะระวังเมจิเดินเหยียบเซเลเวได้เลยค่ะผมพี่เนยจับจริงหนูไม่ได้จับนะมือไปโดนอะมันอย่างนี้อะทุกคนมันเนี่ยแต่มันแก้วมันก็อยู่ตรงนี้นะเลยมันเป็นกอดที่ทรงพลังเป็นกอดที่รุนแรงมากเลยค่ะยิงพูดเกยพี่เนยรักนะครับรักเหมือนกันนะคะรักมากเลยขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะถึงแม้จะไม่ค่อยเจอช่วงนี้งานไม่ได้ออกไม่ได้เจอกันเนี่ยทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่ด้วยกันก่อนนะเข้าใจไหมสำนึกผิดไม่ทันแล้วแก้วใบที่เท่าไหร่ใบแรกค่ะหนูเพิ่งเคยทำแตกใบเดียวเองนะสัญญาสัญญาสัญญาจริงๆนะสัญญาเย้หยุดจนจบไลฟ์ครับอ้าวขอบคุณมากค่ะพี่เนยหนูติดโควิดอันนี้คือไปตรวจมาแล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคนเก่งรักษาตัวนะตอนนี้แบบว่าได้แบบว่าติดต่อหรือว่ารักษาตัวที่บ้านหรือว่ายังไงคนเก่งต้องรักษาตัวให้หายเข้าใจไหมพี่เนยรออยู่นะเข้าใจไหมมันเหมือนกับว่าหนูรู้สึกว่าเหมือนมันต้องหลายๆอย่างก็ต้องมีกำลังใจด้วยหรือเปล่าแบบว่าเข้าใจแหละว่ามันเป็นโรคแต่ว่าเราก็ต้องต่อสู้กับมันเนาะตอนนี้ทุกคนก็เจอฮึบฮึบกอดอีกทีไม่แตกแล้วกอดอีกทีฮึบ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 เศร้าเลยเป็นห่วงนะน้องเมื่อกี้ที่บอกว่าติดโควิดอ่ะเป็นห่วงนะคะรู้ไหมรักษาตัวดีๆพี่เนยจะรอวันที่หนูหายนะเข้าใจไหมเหมือนพี่เนยอยู่ข้างๆตลอดเลยไม่หายไปไหนด้วยเข้าใจไหมฮึบฮึบจุผมติดนี่ครับฮะติดเนยแทนได้ไหมคะติดเนยแทนมานี่ทุกคนส่งกำลังใจให้เต็มเลยมาดูเร็วหายไวๆนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยที่แบบว่าหนูอ่านใน DM ใช่ไหมคะหลายๆคนก็ทักมาเล่าให้ฟังว่าแบบกังวลหรือว่าบางคนก็แบบไปตรวจมาแล้วว่าแบบผลแบบว่าติดเลยอ่ะ
่แล้วคนเก่งใช่คนเก่งหาอยู่แล้วติดเลยค่ะมีคนบอกว่าให้ค่อยๆย่องขึ้นห้องจะได้ไม่โดนตีสมัยนี้ไม่ตีกันแล้วค่ะทุกคนอาจจะโดนงอนสักวันสองวันจะเป็นคนเก่งของพี่เนยตลอดไปเก่งมากเลยพี่เนยก็จะเป็นคนเก่งของทุกคนตลอดไปเลยค่ะซีรีส์ได้ดูปีไหนคะไม่ทราบเลยค่ะน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยค่ะตอนนี้ก็ด้วยสถานการณ์เนาะไม่รู้เลยว่าจะได้แบบว่าสามารถถ่ายได้ช่วงไหนอะไรเงี้ยค่ะงอแม่ได้การใจของที่แม่ชอบวันนี้แม่ไม่ค่อยชอบค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปซื้อของกินมาทำนะคะ จะตามใจแม่ทุกอย่างเลยค่ะวันนี้เย็นนี้พี่เนยกินอะไรคะพี่เนยคิดว่าคงจะเป็นของที่อยู่บนโต๊ะนี้ค่ะเพราะว่ายังไม่หมดเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยยังอยู่เลยสาต้มมาน้อยๆแล้วน่าจะเป็นแค่นี้แหละค่ะแล้วก็อกไก ช่วงนี้ยังปวดหัวอยู่ไหมช่วงนี้อะคะไม่ค่อยแล้วค่ะแต่ว่าช่วงที่โพสอะอันนั้นอะคือกลัวตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่คือแบบว่าไม่รู้อะแบบอาการแบบเป็นภูมิแพ้ง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าจะไม่ค่อยปวดหัวแต่ว่ามีช่วงนึงที่ปวดหัวบ่อยมากหลายวันก็เริ่มกังวลตัวเองแล้วเหมือนกันตอนนั้นแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแล้วอาจจะเป็นมีเรื่องคิดด้วยหรือเปล่าเลยหนูปวดหัวทุกวันเลยค่ะมี55มาด้วยน่าจะหลายจากหลายสาเหตุหรือเปล่าคะแบบว่าตอนที่หนูพูดว่าปวดหัวใช่ไหมหลายคนก็บอกว่าหรือว่าอาจจะแบบนอนเยอะเกินไปหรือว่าแบบว่าเล่นโทรศัพท์เยอะอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายมาจากสาเหตุไหนแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะช่วงเนี้ยอยู่ๆก็รู้สึกไม่ได้รู้สึกเศร้านะแต่หมายถึงว่ายังไงไม่ได้เศร้าแบบงื้อแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยดีในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะอันนี้คืออยากแชร์ให้ฟังเฉยๆแบบว่าแต่ตอนนี้แบบว่ากราฟความแบบว่ากราฟดีขึ้นมานิดนึงแล้วเลยมาไลฟ์วันนี้นะคะแบบว่า 2-3 วันที่ผ่านมารู้สึกไม่ค่อยดีไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหมายถึงว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรแบบเกิดขึ้นใช่ป่ะแต่ว่าอยู่ๆก็เป็นเองอะไรเงี้ยแบบว่าจะได้นั่งดูแบบว่า YouTube อยู่ใช่มั้ยคะแม่ก็เดินผ่านไปแล้วแม่บอกว่าเป็นไรหน้าเศร้าจังเขื่อนนั่งดูแล้วแบบก็แบบว่าอยู่ก็เป็นไรไม่รู้ค่ะแต่ว่าพอได้อยู่แบบกับตัวเองสักพักนึงมันก็ดีขึ้นเงาๆอาจจะเป็นไปได้อาจจะแบบด้วยความที่อยู่แบบอยู่แต่ในบ้านนานมากหนูว่าอยู่แต่ในบ้านจริงๆเลยมีได้ออกไปแบบห้างประมาณ2ครั้งค่ะที่แบบต้องไปซื้อของกินมาตุนไว้กับแม่ใช่ไหมคะก็อยู่แต่บ้านก็อาจจะแบบมีบ้างนิดนึงเลยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่ะเนยเป็นคนเก่งค่ะทุกคนมีแบบเป็นอย่างนี้บ้างไหมคะแบบว่าอยู่ๆก็เป็นไม่รู้สาเหตุน่าจะมีแหละยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบต้องอยู่บ้านใช่ไหม
มันยมยมฮะมันยม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 มันยมยมเปล่ายมยมมันยมยมอาจจะเพราะอยู่บ้านมากเกินไปมาคุยกันบ่อยๆอยากเจอบ่อยๆหนูอ่ะเวลารู้สึกแบบนี้ใช่ไหมคะจะไม่ค่อยอยากคุยกับใครเลยเหมือนกับว่าเราไม่อยากเอาแบบว่าเหมือนเรารู้สึกไม่ดีอยู่เนี่ยพอถ้าสมมติได้คุยกับใครหรือว่าอัดหรือว่ามาไลน์เนี่ยจะไม่มาไลน์เด็ดขาดเลยเพราะว่ากลัวจะแบบแผ่พลังงานออกไปแบบกลัวเก็บไม่อยู่แล้วแบบกลัวเผลอแบบแผ่พลังงานลบออกไปเลยเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะต้องให้แบบว่าดีก่อนแล้วค่อยมาคุยกับเพื่อนๆช่วยได้เพื่อนทำงานอ่ะคามิเนยในแอปครบ1จะครบ 1,000 วันแล้วโอ้หนูเห็นอยู่ค่ะมีแบบว่าหลายคนแท็กมาให้ดูว่าครบ 1,000 วันแล้วเลยอ่ะขอบคุณมากเลยค่ะหนูจะรอดูวันที่มันมีศูนย์เพิ่มอีกตัวนะคะเป็นครบหมื่นวันแสนวันเรื่อยๆขอบคุณมากมากเลยค่ะผมอยากไปสมัคร BNK แต่ชื่อซ้ำกับพี่นิวโอ้ไม่น่าเกี่ยวนะคะหมายถึงว่าไม่น่าเป็นไรนะแต่ว่าชื่อซ้ำกันไม่น่าเป็นไรค่ะลองดูถ้าแบบถ้าในอนาคตมีแบบเปิดรับสมัครก็ลองดูค่ะเป็นความฝันเราต้องลองพรุ่งนี้จะเหลือ0วันเอาแล้วแต่เลยจ้า เราบังคับกันไม่ได้เรื่องพวกนี้นะคะหนูโตแล้วแต่ก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนหนูก็คงงอแงแล้วอะแบบว่าไม่เอาไม่ให้ไปอยู่ด้วยกันไม่ให้ไปอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่ารู้สึกว่าโตแล้วก็เราบังคับใครไม่ได้นะคะเอาที่มีความสุขดีกว่าค่ะ อยู่กับอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขก็อยู่ตรงนั้นดีกว่าขอกำลังใจหน่อยได้ไหมให้กอดอีกไหมคะ กอดอีกก็จะหล่นแตกอีกแก้วนะโอเอโอเอให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจมานี่เร็วมาใกล้ๆให้กำลังใจเสมอเลยมองแม่ก่อนนะตอนนี้แม่ไม่มองหนูแล้วค่ะ คิดถึงมากเลยรู้ไหมไม่ได้เจอเลยขอกำลังใจหน่อยพรุ่งนี้สอบเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้เป็นวันที่ดีขอให้สอบได้คะแนนเยอะๆขอให้สมองแบบมีแต่ความรู้เต็มไปหมดเลยตอนแรกจะบอกว่าขอให้สมองโป่งๆไม่ได้เดี๋ยวโป่งแล้วมันจะล่มไปค่ะรู้ป่ะเวลาเราร้องไห้เรามองหน้าเธอเรามีความสุขมากๆเลยนะห้ามละน่าจะบอกห้ามร้องไห้ก็ไม่ได้ร้องได้ค่ะแต่ว่าร้องแล้วก็ต้องฮึบใหม่รู้ไหมเราเป็นกำลังใจให้เสมอเลยเข้าใจไหมฮึบนี่หัวใจตั้งใจซื้อกล้องใหม่ไว้ถ่ายเนยตอนนี้ฝุ่นจับแหละรอนะคะ มันจะต้องมีสักวันแหละที่ได้ถ่ายนะห้ามอย่าเพิ่งเอาไปถ่ายคนอื่นนะคะซื้อมาตั้งใจไว้ถ่ายหนูก็ต้องไว้ถ่ายหนูนะคะ
ไม่เคยค่ะมีใครนอกจากเนยเอ้ยขอบคุณครับน่ารักมากอ่านใกล้เม้นหนูมากแต่เมินเม้นหนูเมินเม้นหนูเม้นมนเมินเม้นเออถูกแล้วเมินเม้นหนูไม่เมินนี่ไงเห็นแล้วโอเอโอเอตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะกินไปหมดแล้วแต่ว่ายังไม่อยากไปเฉยๆเพราะว่าไม่ใช่เพราะกลัวจะโดนตีหรือโดนดุนะแต่ว่ายังไม่อยากไปอยากอยู่กับทุกคนไงกิ้วกิ้วแต่ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะพี่เนยไม่อ่านเม้นหนูอ่านแล้วจ้าอ่านแล้วครับงั้นเดี๋ยวกินมาม่าหมดแล้วเราจะจบไลฟ์ค่ะคอฟฟี่เอทีกันอีกแล้วเหรอทุกครั้งอะที่บอกว่าคอฟฟี่เอทีใช่ไหมคะแบบเอา10ข้อเกินตลอดเลยเพราะไม่ได้นับเพลินมาม่าอีกซัมติงเดอะซีรีส์ต่อมันไม่มีอะไรแล้วอะไม่หมดแล้วอะค่ะนี่เนี่ยมีมะม่วงหิมพานต์ไม่คิดว่าไปกันได้อ่ะหนูชอบกินมะม่วงหิมพานต์มากเลยค่ะทุกคนมันอ่ะหอมมากมีอัลมอนด์ด้วยงั้นเราจะมาเทียบกันค่ะว่าระหว่างอัลมอนด์กับมะม่วงหิมพานต์อะไรกับมาม่าอร่อยกว่ากันมาม่าอีกแล้วมาม่าสองเราแล้วนะไม่เป็นไรนะไม่เอาเรารู้กันแค่นี้นะคะงำงำงำเราลองกินกับแอลมอนแอลมอนอร่อยกว่าค่ะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสเผ็ดกับอัลมอนด์อร่อยอร่อยอ่ะปกติชอบกินหิมพานต์นะแต่ว่าเออรู้สึกว่ากินกับอัลมอนด์อร่อยกว่าผสมหลายอย่างน้องเดี๋ยวนะไม่เป็นไรค่ะเราอยู่บ้านแง่มาไม่ทันใช่มาไม่ทันจะไปแล้วนะทำไมเพิ่งมาฮะที่กินมาอะไรอร่อยสุดที่กินมาค่ะอุ้ยลืมเลยแล้วอ่ะลืมรสชาติไปแล้วอ่ะเนยคิดว่าที่กินมาก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับแอลมอนด์อร่อยสุดค่ะที่กินเมื่อกี้รู้สึกอร่อยสุดดูเข้ากันที่สุดเลยเมื่อกี้แต่ว่าถ้าเอาก่อนหน้านี้ถ้าไม่รวม2อย่างหลังคิดว่าหนูกินอะไรไปบ้างว่า
กินข้าวกับอันนั้นกินอันนี้กับไอติมที่หนูรู้สึกว่าหนูชอบที่สุดคือไม่ได้ชอบที่ไม่เท่าเรียกอะไรประทับใจที่สุดคือไอติมกับมาม่าเออมาม่าอีกแล้วอ่ะไอติมกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะรู้สึกว่าตอนแรกไม่คาดคิดไงแล้วพอกินแล้วรู้สึกเฮ้ยมันไปด้วยกันได้ก็เลยเออคาดคิดแหละก็เลยรู้สึกตาตึงอยู่ในหัวใจค่ะรู้สึกว่าให้เป็นอันดับหนึ่งอาจจะไม่ได้อร่อยเวอร์ที่สุดแต่ว่ารู้สึกว่าติดอยู่ในหัวใจมากที่สุดค่ะแล้วก็จะบอกว่าหนูมีคลิปเต้นอีกหลายคลิปเลยค่ะที่อัดไว้เพื่อส่งครูใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งใจจะลงแต่ว่ายังไม่ได้ลงค่ะเมื่อเช้าเพิ่งลงไปคลิปเดียวมีอีกนะคะแต่ว่าขอทำใจก่อนเพราะว่าทุกครั้งที่จะลงทีนึงจะทำใจสักพักนึงเพราะว่ามันจะเขินๆหน่อยแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมพอลงไปปุ๊บทุกคนก็บอกว่าขี้เก๊กมากเลย แบบว่าเก๊กจังเลยอะแบบเอาเสื้อพ่อมาใส่หรอเสื้อหนูนะคะเสื้อหนูนะหนูสั่งซื้อมาพร้อมกับตัวสีขาวเลยนะคะเงินหนูด้วยนะ นั่นแหละแล้วก็ใส่เต้นใช่ไหมคะแล้วไม่ได้เก๊กนะแต่ว่ามันไปตามฟิลเพลงค่ะแบบว่าเราแบบเราก็ต้องแบบเอ้เอลแฮลหน่อยเพราะว่ามันฟิลเพลงไปอย่างนั้นท่าไปอย่างนั้นใช่ไหมคะเก๊กนิดนึงก็ได้อะ เธอคะเสิร์ฟผมให้ดูหน่อยได้ไหมคะ ได้ค่ะตั้งใจเสยมันจะเขินนะชะชะชะได้ไหมเต้นนานี้เก่งขึ้นแล้วนะขอบคุณครับผมแต่ว่าก็ยังเป็นแนวที่ยากอยู่ดีอ่ะด้วยความที่มันเป็นแนวแบบเท่ๆสวักสวักใช่ไหมคะแล้วครูบอกว่าไม่ต้องเต้นแรงมากอะไรเงี้ยแบบว่าเอาแบบฟิลเราเท่แบบว่าแค่แบบเนี้ยอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าหนูอ่ะไม่ได้เลยหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีฟิลเท่อยู่ในจิตใจคือใช้การเต้นแรง กบแทนค่ะเพื่อว่าเน้นท่าแรงกบแทนแต่ความจริงครูว่าเอาแบบเท่ๆแบบเบาๆพออะไรเงี้ยจะทำไม่ได้ก็เลยเต้นแรงไปทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นฟิลแบบฟิลหน้ากับฟิลตัวไม่ค่อยออกถึงก็เท่อยู่นะเอ้ยได้เสื้อได้เสื้อใหญ่อ่ะได้เสื้อใหญ่ชอบเนยฟรีสไตล์ที่สุดครับหนูอ่ะฟรีสไตล์ไม่ค่อยเป็นนะคือแบบว่าถ้าสมมติให้ออกมาทำท่าฟรีสไตล์เป็นคนไม่ค่อยมีท่าอยู่ในหัวแบบจะเต้นท่าอะไรก็จะแบบอยู่ได้แค่ ได้อย่างเงี้ยคือได้แค่ยกโยกหรือว่าแบบจัดนู่นจัดนี่อะไรไปอะไรอย่างแต่ว่าถ้าให้มาเป็นท่าแบบที่เขาแบบฟรีสไตล์กันไม่ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะฝึกค่ะใส่เสื้อพ่อไงเลยเท่ไม่ใช่เสื้อพ่อเสื้อหนูค่ะเสื้อหนูซื้อเองนะคะหนูเลือกเองกับตาเลยนะคะสั่งเลยเองกับตาใช้ตาดูชวนคุณแม่เต้นแม่เคยชวนเต้น TikTok ด้วยค่ะแบบเลยสอนแม่เต้น TikTok หน่อยแล้วก็ไม่ได้เต้นด้วยกันสักทีนะตอนนี้แม สั่งมาผิดไซส์ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะตั้งใจค่ะตั้งใจแบบอยากมีเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์ใหญ่ๆใส่บ้างค่ะขอชื่อ TikTok พี่เนยหน่อยครับไม่ได้ค่ะมีแอคไว้แบบแอคเปล่าไว้แบบว่ามีไว้เพื่อไปเล่นบ้างไปส่องบ้างค่ะแต่ว่าไม่เคยลงคลิปเลยสักคลิปเดียวจะแบบตั้งไว้ว่าเป็นส่วนตัวแบบดูได้แค่ชั้นแล้วพอเซฟลงเครื่องเสร็จก็จะลบคลิปทิ้งค่ะ
ชื่อของเนยขึ้นต้นด้วยอันนี้ค่ะ TikTok หนูใครหาเจอใครจะเจอขึ้นต้นได้ค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอีกดาวซีดาวซีเคยเม้นไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยทำอะไรสมมติว่าอย่าง Twitter อะไรเงี้ยก็คือมีไว้แบบว่าดูแบบว่าความเคลื่อนไหวอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่เคยใช้เล่นเลยกับแอคตัวเองนะแต่ว่าตอนทุกวันนี้เล่นเป็นแล้วเพราะว่าเมื่อตอน Shopee Live ใช่ไหมคะก็คือเพิ่งเล่นเป็นครั้งนั้นอันนั้นเป็นแบบว่าการเดบิวต์ครั้งแรกจริงๆเลยกับการเล่น Twitter ที่แบบลองตอบคนอื่นลองเออเยอะแยะไปหมดเลยคือสนุกมากวันนั้นนะคือรู้สึกเวลาผ่านไปไวมากเพราะว่าทุกคนก็เล่นกับหนูหนูก็เล่นกับทุกคนมันสนุกอ่ะไม่เคยรู้สึกสนุกแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ รู้แล้วทำไมคนแบบว่าชอบจอง Twitter กันอ๋อมันสนุกแบบนี้เองตอนแรกแบบไม่กล้าจองเพราะเล่นไม่เป็นน้องเนยชอบส่องชาหนูส่องเก่งมากเลยค่ะเป็นคนแบบว่ามีเซนส์ในการส่องเดี๋ยวเจอทุกคนหาไม่เจอหรอกจริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกที่หนูช่วยอ่ะทุกคนคิดไม่ถึงหรอกว่าอันนี้คือตัวอะไรเอาจริงๆดีนะเขาแท็กไม่เป็นไม่ต้องแท็กเลยค่ะหนูสามารถเห็นได้ถึงจะไม่แท็กหนู หนูสามารถเห็นได้ค่ะในบางอันนะคะไม่ได้แบบว่าโหเห็นทุกอันแต่ว่าบางทีก็เห็นไงเดี๋ยวไปล็อกแอคแต่ว่าไม่ใช่แค่ทวิตนะแบบว่าเฟซอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้หนูว่าหนูเล่นเฟซบ่อยขึ้นค่ะแต่ก่อนคือเฟซอะจะไว้ลงรูปใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เฟซหนูก็คือจะเลื่อนหน้าแรกแล้วก็จะเห็นคนที่แท็กรูปหนูมาแท็กอะไรหนูมาอะไรเงี้ยหนูก็จะเข้าไปส่องยันคอมเมนต์เลยค่ะว่าเขาพูดถึงหนูว่าอะไรบ้าง น่ากลัวไหมไม่ต้องกลัวนะคะเรามาอย่างเป็นมิตรค่ะเรามาอย่างเป็นมิตรค่ะแค่อยากรู้ว่าแบบเอ๊ะเขาจะพูดถึงเรายังไงแล้วก็เลยส่องเข้าไปในคอมเมนต์ค่ะที่แบบเขาแท็กเรามาค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆก็ช่วงนี้มันแบบว่าอยู่บ้านนะมันก็ส่องไปเรื่อยเปื่อยกลัวกลัวต้องกลัวหนาไปแล้วไปแล้วไม่มีอะไรแล้วส่อง IG ไหมคะ IG เจอแบบว่าดู DM บ้างค่ะแต่ว่า IG ไม่ค่อยส่องนะมันส่องยังไง IG ไม่ค่อยมีให้ส่องปะมีรูปอะไรเงี้ยไม่ค่อยส่อง IG แต่ว่าจะอ่าน DM บ้างอ่านบ้างไม่อ่านบ้างแต่ก่อนอ่านบ่อยค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วรู้สึกว่างดอ่านบ้างก็ดีหรือว่าเผาๆบ้างก็ดีอะไรเงี้ยก็เลยช่วงนี้ก็เลยไม่ได้อ่านเยอะเหมือนแต่ก่อนก็มีอ่านบ้างเลือกที่จะอ่านบ้างแบบอันไหนที่เรารู้สึกว่าไม่น่ารักเลยเราก็จะไม่เข้าไปอ่านนะคะก็จะเฉพาะอันที่น่ารักน่ารักนะคะไปแล้วนะบายบายชอบอันไหนก็ไปลองกินตามกันได้นะคะไปแล้วกินข้าวด้วยนะดูแลตัวเองด้วยนะกอดตัวเองเยอะๆนะเข้าใจไหมไว้เราจะต้องได้เจอกันแบบตัวต่อตัวนะคะแบบเห็นกันอะไม่ได้เห็นผ่านจอเราจะต้องได้เจอกันนะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองดีๆนะคะบายบายกอดอีกรอบกอดอีกรอบไม่ตกแหละอ่า
บ๊ายบายครับจุ๊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 บ